โอเคกลับมาอยู่กับเกม Love Life School Idol Festival JP โอเควันนี้ก็จะมารีวิวอีเวนต์มิลลี่เฟสติวัลของโฮโนกะแล้วก็นิโกะให้ดูเนาะโอเคก็การแบ่งก็คงไม่ต้องพูดถึงเนาะก็คล้ายๆกับทุกอีเวนต์นั่นแหละก็คือพาร์ทแรกของอีเวนต์นี้ใช่ไหมก็จะเล่นเป็นโหมดฮาร์ดก่อนใช่ไหมโอเคแล้วก็ เลยก็พออีกพาร์ทนึงก็จะเล่นเป็นเอ็กเปิร์ตเนาะโอเคงั้นก็เข้าเล่นเลยดีกว่าโอเคปอนอาจจะรีบอัดนิดนึงเนาะเพราะว่านี่ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วเลยมารีบอัดดิดแป๊บนึงเผื่อจะเดี๋ยวไม่มีคลิปลงไงโอเคแล้วมีอยู่ช่วงนึงใช่ไหมปอนดูหัวใจปอนดิปอนมีหัวใจอยู่8ดวงตอนนั้นแล้วทีนี้ปอนก็ลองสุ่มเล่นๆภาวนาให้ได้ SR ใช่ป่ะแต่ UR มันออกมาสรุปว่าได้คาโยจินมาเว้ยโคตรดีใจอ่ะคือแบบเราไม่ได้ UR นานมากแล้วอ่ะแล้วก็เมื่อกี้สักพักนึงเลยสุ่มไปใช่ไหมก่อนที่จะเริ่มอัดคลิปเนี้ยสุ่มไปได้เอลิจีเอ็นเอ็นอาร์มาต่อเว้ยคือแบบดวงดีมาก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 เลยคือแบบโคตรดีใจอ่ะโอเคเราก็ไปเล่นกันดีกว่าเนาะโอเคอันนี้ปอนก็ปั่นไปเยอะแล้วโคโนกะปอนเอามาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วโอเคเป็นโหมดฮาร์ด3เพลงก่อนเนาะโอเคงั้นก็ไปเล่นเลยเพลงง่ายๆหน่อยนะลูกโอเคน่าจะทำให้ฟูได้อยู่นะถ้าไม่พลาดบางทีมันตื่นเต้นแล้วพลาดได้โอเคสีชมพูโอเคของที่ปอนจะใช้ก็จะเป็นเพิ่ม EXP กับเพิ่มแต้ PC ของให้กับอีเวนต์เนาะโอเคก็ไปเล่นเลยเพิ่มเสียงแป๊บโอเคI'm sorry.
โอเคสองเพลงแล้วเหลืออีกเพลงหนึ่ง เพลงสุดท้ายมาสตาร์ดัสคืองงมากคือปอนงงมากมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากคือถ้าสมมติว่าพอมันเหลือเพลงเดียวแบบเนี้ยมันจะพลาดอย่างเงี้ยแหละ คือมันเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นที่เกมนะเป็นที่โทรศัพท์ปอนเองนั่นแหละปอนรู้ตัวดีคือมันเหมือนว่าเมมมันจะเต็มปะแล้วมันทำให้ปอนกดไม่ติดเว้ยคือเป็นแบบเนี้ยคือเบื่อมากเลยอะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคสำหรับวันนี้ก็มารีวิวอีเวนต์มิลลี่เฟสติวัลเป็นแบบโปรดฮาร์ด3เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวเป็นแอปเอ็กเปิด3เพลงเลยเนาะใช้พอยต์60โอเคคือปอนก็ไม่ได้อัดคลิปต่อกันนะเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวก็พออัดอันนี้เสร็จปุ๊บไปทำอะไรนิดหน่อยแล้วก็ยังไม่อัดเป็นเอ็กเปิดต่อไงเพราะว่าปอนไม่สามารถใช้ใจเติมได้อีกแล้วถ้าใช้นี่คือจะเหลือน้อยมากมากมากคือแบบอยากได้ใจเยอะๆแต่ว่าพวกตัวละครมันก็ไอเนี้ยเปิดเรื่องไปเป็นหลายตัวแล้วอ่ะแล้วพอปอนเปิดไปปอนก็ไปสุ่ม50ใจอย่างเงี้ยพวกนี้เห็นปะคือแบบปอนไอนี่ไปหมดแล้วไงคือแบบไม่เหลือแล้วไม่สามารถเล่นได้อีกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะโอเคไปละบ๊ายบายโอ้ยบ๊ายบาย